ซ่อมเรือนใหม่ Isuzu D-Max ของคุณพี่ธนพลด้วยอาการปิดสวิตช์กุญแจแล้วมีไฟติดค้าง 3.3 ครับพาร์ทนี้น่าจะ 3.3 นะครับ 0.1 3.3 ครับ0.1 ครับ 0.18 ครับนี่ 4.9 ครับนี่5โวลต์มานะครับ0โวลต์ครับความร้อนครึ่งนึงนะครับน้ำมันครึ่งนึงแล้วก็105โดยเฉลี่ยนะครับ 3,000 รอบสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่ Isuzu D-Max ของคุณพี่ธนพลคุณพี่ธนพลส่งมาจากปทุมธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีด้วยอาการปิดสวิตช์กุญแจแล้วมีไฟติดค้างนะครับไฟติดค้างยังไงประมาณไหนเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันครับคุณพี่ธนพลและท่านผู้ชมไปรับชมกันครับดูกันครับคุณพี่ธนพลผมได้ต่อไวริ่งเข้าไปกับสะพายแล้วนะครับใช้สะพายตัวนี้โอเคเปิดสวิตช์กุญแจนะครับผมเปิดไฟรอไว้แล้วนะครับปิดใหม่ครั้งนึงเปิดนะครับเข็มกวาดนะครับรุ่นนี้เข็มกวาดแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยของคุณพี่จะมีเลขออโต้อยู่ตำแหน่งนี้ไฟที่ติดค้างก็คือไฟตำแหน่งไฟออโต้นะครับกับตรงจอ L Audio นะครับดูกันว่าตำแหน่งไหนนะครับอันนี้ผมต่อแล้วยังไงมันไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันเป็นหายหรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนี้เอาใหม่นะครับสับสนช่วงนี้โอเคจะเป็นไฟตำแหน่งตรงนี้นะครับที่เป็นโอดีโอด้านบนนี้ครับติดค้างแล้วก็ไฟตำแหน่งนี้นะครับที่เป็นตัวเข้าเกียร์นะครับจะบอกสถานะเกียร์ที่ติดค้างเลยนะครับของคุณพี่ดูกันก็อย่างอื่นก็ดูเหมือนกับว่ายังปกตินะครับแต่ไฟติดค้างที่ตามทรงตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นจอ LCD Audio เหมือนเดิมนะครับไปทำกันครับดูกันครับคุณพี่ธนากรผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับคุณพี่ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูนะครับตำแหน่งที่ไฟติดค้างก็คือไฟตรงนี้นะครับที่เกณฑ์ความเร็วด้วยแล้วก็ตำแหน่งของน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของความร้อนตำแหน่งนี้นะครับสีขาวนะครับแล้วก็ไฟโอดีโอนะครับที่ติดค้างแล้วก็มีไฟเกียร์นะครับที่ติดค้างเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าประมาณไหนยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราวัดไฟกันเปิด IG นะครับเปิดออนนะครับเดี๋ยวเราวัดไฟกันเลยเพื่อนๆบางท่านถามมานะครับใน YouTube ก็บอกอยากเห็นมิเตอร์ตอนวัดนะครับอยากเห็นมิเตอร์ผมใช้มิเตอร์ผมจับไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามิเตอร์ผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหล่นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะครับผมไม่ได้เราก็ตั้งย่านไฟ DC แหละครับวัดไฟปกตินะครับโอเคนะครับผมบอกกับที่ผมบอกว่ากี่โวลต์ก็ปกติคือผมยังไม่ต้องตัดหลายจอนะครับมันจะยุ่งยากในการตัดต่อวิดีโอด้วยนะครับอ่ะ 11.92 ครับเป็น12แล้วกันนะครับมันสูญเสียในสายนิดหน่อยวัดเกจเลย 3.3 ครับพาร์ทนี้น่าจะ 3.3 นะครับ 0.1 3.3 ครับ0.1 ครับอันนี้คือ 0.1 ครับผม 3.3 ครับเกจใช้งานได้นะครับแต่ไฟค้างมา 3.3 0.1 อันนี้นะครับ 0.1 ครับนี่ไงครับ 2.1 โวลต์คันขโมยไฟชุดนี้ไปเลยนะครับไฟตรงนี้นะครับ 0.1 โวลต์นะครับโอเคนะครับแล้วก็อันนี้0โวลต์ครับอันนี้0โวลต์ครับ 0.1 ครับนี่ครับ 2.1 โวลต์อีกแล้วขโมยไฟเข้าไปอีกแล้วนะครับ 0.0 เลยครับ0โวลต์
ศูนย์นู้นครับโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ชุดนี้นะครับให้กลับมาใช้งานปกติอันนี้ต้องน่าจะประมาณ5วุ้นนะครับแต่นี้ 3.3 นี่ต้อง5วุ้นนะครับหลอดไฟตรงนี้นะครับปิดสวิตช์ดูใหม่นะครับหลอดนี้จะติดขึ้นมาก่อนนิดนึงนะครับเห็นไหมครับจริงๆต้องติดพร้อมกันหมดเลยทิศรอบเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจัดยังระบบไฟใหม่แล้วมาดูกันว่าไฟจะกลับมา5โวลต์ปกติไหมนะครับของคุณพี่ธนพลไปดูกันดูกันครับคุณพี่ธนากรเดี๋ยวผมจัดเลี้ยงระบบไฟให้แล้วนะครับเปิดสวิตช์เลยเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับว่าในอาการหายไปยังนะครับไฟเกตมาเท่าไหร่นะครับโอเควัดจากตำแหน่งไฟเข้าเลยแล้วกัน 11.90 ครับวัดเกตนี้ครับ 3.3 อันนี้ 0.14 นะครับ 3.3 ครับ 0.14 นะครับโอเคนี่นะครับ 3.3 ครับ 0.14 ครับ 3.3 อันนี้ 0.14 โอเคนะครับไฟเท่ากันหมดเลย2เกตนะครับมาดูเกตนี้นะครับ0.18 นะครับ4.9 ครับมาแล้วครับ5โวลต์นะครับ 0.0 นะครับ 0.0 นะครับ0โวลต์นะครับอันนี้ 0.18 ครับนี่ 4.9 ครับนี่5โวลต์มานะครับ0โวลต์ครับ0โวลต์โอเคเดี๋ยวเราดูหลอดไฟหลอดสีแดงนะครับต้องปิดพร้อมกันทุกหลอดนะครับหลอดสีแดงเฉพาะสีแดงนะครับปิดใหม่เปิดอีกครั้งนึงนะครับเห็นไหมครับตอนดับก็ต้องดับพร้อมกันนะครับปิดเห็นไหมครับดับเลยนะครับเปิดครับนี่โอเคได้นะครับแล้วก็หลอดไฟที่ขโมยไฟไปก็กลับมาปกติครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันแล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่ธนากรไปทำกันคุณพี่ธนพลนะครับธนพลคุณพี่ธนพลดูกันผมจัดเลี้ยงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับดูกันเปิดเซอร์วิสกันครั้งแรกนี่ของผมเข็มจะไม่กวาดนะครับแต่ว่าปิดเปิดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเข็มจะต้องกวาดละโอเคแล้วก็ดูกันนะครับเลขสะสมก็อยู่ที่ 295,307 กิโลเมตรนะครับทริป A ได้ครับทริป B ได้ครับปรับแสงได้นะครับนะครับโอเคนะครับดูกันนะครับว่าผมตั้งเข็มตรงไหมดูครับความร้อนครึ่งหนึ่งนะครับน้ำมันครึ่งหนึ่งแล้วก็105โดยเฉลี่ยนะครับ 3,000 รอบตัวเลขนี่ครับ PRND32L โอเคนะครับเลขไม่ขาดนะครับใช้งานได้ปกติแล้วครับของคุณพี่ธนพลสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ธนพลนะครับที่ไว้วางใจส่งเรือนไม้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากปทุมธานีนะครับขอบคุณมากๆนะครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID LINE ผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอด LINE ID หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ